พี่ครับผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมประเทศเขาถึงมีคนไร้บ้านครับอาชีพก็มีรายได้ก็ดีเพราะเขารับกลุ่มคนอพยพผู้ลี้ภัยจากสงครามผู้มีปัญหาทางการเมืองมาดูแลในประเทศค่ะบางครั้งคนกลุ่มนี้ก็เข้ามาสร้างปัญหาให้กับคนในประเทศด้วยแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะด้วยหลักของมนุษยธรรมที่ต้องช่วยเหลือกันและการเดินทางเข้าออกในประเทศยุโรปเองก็ง่ายมากแค่นั่งรถไฟก็ไปได้ทุกที่แล้วนี่แหละค่ะเวลาเราไปเที่ยวนะเราถึงต้องระมัดระวังเพราะมันไม่ได้มีแค่ประชาชนของประเทศเขาและการที่คนลี้ภัยจะหางานในประเทศนั้นๆทำก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะคะแค่ขอยกตัวอย่างพ่อแม่แฟนที่สวิตนะเขาก็รับเลี้ยงคนซีเรียที่ลี้ภัยมานะเพราะมีปัญหาทางการเมืองด้วยเหตุที่ต่อต้านรัฐบาลเลยไม่สามารถอยู่ในประเทศนั้นได้ก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนข้ามน้ำข้ามทะเลมานะคะซึ่งแม่แฟนเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในมูลนิธินะเขาก็รับเลี้ยงหนุ่มซีเรียคนนี้โดยรับเข้ามาพักที่บ้านเลยดูแลอาหารการกินแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางส่วนเพราะก็มีเงินของรัฐบาลช่วยด้วยรับเลี้ยงตั้งแต่อายุ23จนตอนนี้ก็28นี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วและก็คงจะเริ่มไปใช้ชีวิตของตัวเองเห็นไหมคะว่าเขาต้องใช้เวลาถึง5ปีนะกว่าจะเรียนจบกว่าจะได้ภาษาและหางานดีๆทำเพราะถ้าอยากทำงานที่ดีที่สวิตคุณก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงมากไม่งั้นก็ต้องไปทำงานที่ใช้แรงงานทั่วไปแต่ถ้าไม่ได้ภาษาก็หางานทำยากอยู่ดีซึ่งคนลี้ภัยเนี่ยก็มีทั้งคนดีและไม่ดีคนเก่งและไม่เก่งปะปนกันไปแต่นี่คือเคสของคนลี้ภัยที่โชคดีนะคะเพราะส่วนมากก็ต้องไปอยู่ในที่ที่รัฐบาลจัดให้ไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากบางคนก็ต้องไปเป็นคนขอทานเป็นคนไร้บ้านเพราะไม่มีความสามารถที่จะทำงานได้นี่แหละค่ะชีวิตจริงการได้มาอยู่ประเทศที่ดีๆมีพร้อมทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะมีโอกาสที่ดีมีงานทำที่ดีเหมือนคนในประเทศเขาค่ะ